สนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac Hug Clay Soap ผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดค่ะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่8มิถุนายน2560ยังคงอยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีค่ะแล้วก็สบู่ฮักโซปต้องก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ได้ติดต่อไปนะคะไปเป็นลูกค้าของสบู่ฮักโซปซึ่งก็เป็นสปอนเซอร์ของรายการปอมนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้ไปซื้อสบู่เนาะไงช่วยปอมหน่อยแล้วกันนะคะถ้าเกิดมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเข้ามาก็ลองดูแล้วกันก็อันนี้ปอมลองใช้แล้วใช้ดีจริงๆนะคะย้ำอีกครั้งนึงนะคะฮักเคลย์โซปนะคะก็เป็นสบู่ที่ใช้ทำความสะอาดร่างกายนี่แหละนะคะก็หลักๆของเขานะคะช่วยลดแบคทีเรียดูดซับกลิ่นตัวดีท็อกซ์รูขุมขนนะคะลดสิวอักเสบแล้วก็เหงื่อนะคะเขาก็มีในส่วนของเคลย์หรือว่าโคลนนะคะ3ชนิดรวมไปถึงนะคะสารสกัดธรรมชาติ 100% จากน้ำมันในที่เป็นจะมาจากไบยูคาลิปตัสแล้วก็เปลือกแมกโนเลียนะคะแล้วก็ยังมีโฮลี่เอิร์ธด้วยนะคะก็อันนี้เนี่ยใครมีกลิ่นตัวไม่มีกลิ่นตัวใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะปอมลองแล้วโอเคมากนะคะแล้วก็ถามว่าสบู่กลิ่นยังไงไม่มีกลิ่นบอกเลยเพราะฉะนั้นก็คือว่าปราศจากน้ำหอมอ่ะนะเขาเป็นสารธรรมชาติจริงๆเลยนะคะก็ใครที่สนใจติดต่อนะคะก็ช่วยกันเนาะช่วยปอมด้วยก็ใครสนใจนะคะคือเขาบอกว่าแค่อาบก็สยบทุกกลิ่นกายนะคะไม่ต้องพึ่งโลออนไม่ต้องใช้สเปรย์แบบเขาเรียกอะไรอ่ะพวกสเปรย์น้ำหอมทั้งหลายไม่ต้องใช้แป้งโรยนะคะหรือใครไม่มีกลิ่นตัวไม่มีปัญหาอยากให้ผิวสวยงามก็ใช้สบู่นี้ได้เลยนะคะอ้าวขึ้นเบอร์ติดต่อให้นิดนึงนะคะใครที่สนใจนะคะสมัครได้ทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ได้นะคะหรือว่าจะไปเป็นลูกค้าก็ได้นะคะเบอร์0994469469นะคะ0994469469หรือว่าจะส่งไลน์แอดไลน์ไปเลยก็ได้ค่ะ SCICOZแล้วก็คำว่า office นะคะ office ค่ะก็เป็นผู้สนับสนุนปอมนะเป็นหลักเลยปอมต้องบอกอย่างนั้นนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ต้องขอขอบคุณแฟนรายการหลายๆท่านนะคะคือบางท่านไม่ได้บอกหรอกว่าซื้อแต่ปอมแต่ทางสปอนเซอร์เนี่ยแจ้งมาบางท่านซื้อ10ก้อนน่ะคือซื้อคนละไม้คนละมือคนละก้อน2ก้อนก็ไม่ว่า10ก้อนที่รู้สึกว่าเยอะจริงๆแต่ก็ขอขอบพระคุณนะคะบางท่าน5ก้อนบอกว่าซื้อจะลองไปแจกเพื่อนๆดูใช้ดีแล้วบอกต่อด้วยนะคะก็สบู่ฮักโซปทำจากเคลย์หรือว่าโคลน3ชนิดเป็นหลักเลยนะคะนี่ก็ใครสนใจโทรได้ตามนี้เลยนะคะต้องโฆษณาเยอะหน่อยเพราะว่าตอนนี้เป็นสปอนเซอร์หลักแล้วล่ะนะคะก็ที่เหลือเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปเมื่อไหร่ยังไงนะคะคุณผู้ชมยังไงก็อยู่ได้ด้วยคุณผู้ชมแล้วก็สปอนเซอร์นะคะยังไงช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะก็มาถึงในเรื่องของการลงทุนกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นเนี่ยสหรัฐบวกแต่บวกได้คนละเล็กคนละน้อยเท่านั้นเองคือหลักๆเนี่ยจะเจอในเรื่องของราคาพลังงานราคาน้ำมันเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันลงมาขนาดไหนเห็นแล้วก็ช็อกซินีมาเหมือนกันค่ะราคาน้ำมันเนี่ยลงฮวบเลยนะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็จะมีความโล่งใจนักลงทุนเขาโล่งใจเรื่องอะไรคือคงจะจำกันได้ว่าวันที่8เนี่ยทางด้านของนายโคมี่เนี่ยนะคะซึ่งเป็นอดีตผู้ที่ทำงานอยู่ใน FBI เนี่ยต้องขึ้นนะให้การนะคะทีนี้คนก็เลยกลัวว่ามันจะมีการเปิดโปงขุดคุยอะไรกรณีที่มันมีประเด็นที่ว่ารัสเซียเนี่ยมาแทรกแซงการเลือกตั้งในสหรัฐก็คือของนายโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแต่ปรากฏว่าข้อมูลที่เขาแถลงกันออกมาเนี่ยก็ไม่ได้เปิดโปงอะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับกรณีที่สืบสวนเรื่องของการแทรกแซงการเลือกตั้งของสหรัฐ
โดยรัสเซียนะคะก็ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นก็เลยโล่งใจตรงนี้ไปดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq บวกกันทั่วหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมแต่บวกไปคนละนิดคนละหน่อยส่วนทางด้านของ Nikkei ญี่ปุ่นเช้าวันนี้เนี่ยเปิดมาบวกไปนิดเดียวเอง 0.01% ไม่แทบจะไม่มีนัยยะอะไรเลยนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.2% หั่งเซ็งฮ่องกงก็บวกไป 0.01% นะคะเวทเต้ไต้หวันบวกไป 0.16% คอสปี้เกาหลีใต้ติดลบไป 0.35% ภาพเซตเมื่อวานเนี่ยลงนะติดลบไป 2.37 จุดหรือว่า 0.15% นะคะก็2วันมาเนี่ยบอกเลยปอมเล่น DW และเล่นฝั่งพุทธนะได้ทั้ง2วันเลยเมื่อวานเล่นไป2รอบด้วย คืออะไรที่มันเป็นเทรนด์ชัดเจนไงมันเล่น DW ได้นะคะแล้วก็มาดูภาพน้ำมันนี่ขยายเรื่องนี้ต้องขยายดูสิเป็นแท่งเบลอเลยนะเมื่อวานนี้เนี่ยคือวันก่อนนี่ยังเห็นแบบเห็นหลัดๆอ่ะ48.19 เซนต์เมื่อวานนี้ร่วงฮวบลงมานะ45.72 เซนต์นะคะคือต่ำสุดในรอบ1เดือนนะคะประเด็นก็เรื่องเดิมๆอะค่ะเรื่องของปริมาณนะคะซัพพลายในตลาดนั่นเองคือล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้เขาต้องมีการเปิดเผยของสหรัฐนะเปิดเผยคลังน้ำมันสำรองกันออกมาปรากฏว่าเพิ่มขึ้นผิดคาดมันก็เลยยิ่งสร้างความกังวลเข้าไปใหญ่ว่าทีโอเปกเขาตกลงกันว่าจะขยายกำลังการผลิตนะคะในปีหน้ายังไม่ใช่ขยายกำลังการผลิตขยายเวลาลดกำลังการผลิตออกไปเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มากดดันต่อก็เลยคิดว่ามาตรการของโอเปกคงจะไม่พอยังไงอุปทานในตลาดโลกก็ล้นอยู่ดีท่ามกลางการผลิตของสหรัฐนะคะที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องพวกเชลออยล์เชลแก๊สอะไรเนี่ยค่ะนะก็เลยเนี่ยราคาน้ำมันเพราะฉะนั้นวันนี้กลุ่มพลังงานคุณผู้ชมระวังให้ดีด้วยแล้วกันนะส่วนค่าเงินบาท ค่าเงินบาทยังเป็นลักษณะของการแข็งค่าแบบทรงตัวอยู่นะคะ34.02 ดอลลาร์สำหรับเช้าวันนี้แล้วก็ราคาทองคำเช้าวันนี้เนี่ยไม่ใช่เช้าวันนี้ต้องเมื่อคืน1,293.20 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะก็คือมันก็ขึ้นมาตลอดนะเมื่อวานนี้ก็เป็นการย่อลงมาเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปจะมีทิศทางอย่างไรสำหรับทองคำนะคะเพราะตอนนี้น้ำมันก็ร่วงผ่อนคลายนิดหน่อยนะเกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐนะคะกรณีการแทรกแซงนะคะการเลือกตั้งที่สหรัฐแต่น้ำมันยังเป็นตัวปัจจัยหลักที่กดดันทีนี้เนี่ยทิศทางทองคำจะเป็นอย่างไรจากนี้ไปนะคะก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสเราก็จะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งขำจาก YLG Bullion and Futures นะคะคุณแชมป์พร้อมหรือยังคะครับพร้อมครับคุณปอมครับค่ะคุณแชมป์เช้าวันนี้เนี่ยเห็นละเมื่อคืนนี้ก็ปิดย่อลงไปเล็กน้อยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันภาพที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการปรับตัวขึ้นมาโดยตลอดเลยทิศทางจากนี้ต่อไปจะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณแชมป์คะต้องบอกว่าทองคำในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางกลับมามีทิศทางเป็นบวกค่อนข้างชัดนะครับราคาทองคำเนี่ยมีการขยับหรือมีการดิดตัวขึ้นได้อย่างต่อเนื่องแต่เนื่องจากเมื่อวันก่อนหน้าราคามีการทดสอบระดับสูงสุดของปีแล้วก็ทดสอบไฮในรอบ7เดือนก็คือบริเวณ1,295 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งรอบที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำทดสอบในช่วงของสงกรานต์หรือเดือนเมษาแล้วก็มีการปรับตัวลงไปแตะระดับ1,213 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนก็ถือว่าลดลงไป70-80 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนทีเดียวนะครับพอราคามีการรีบาวหรือมีการขยับขึ้นในรอบนี้อีกรอบนึงเราก็มองว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำเนี่ยโอกาสที่ผ่านระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างสูงแต่ว่าเนื่องจากในระยะสั้นมีปัจจัยหลายๆตัวที่กลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำไม่ว่าจะเป็นกรณีของนายเจมส์โคนี่ผอ. FBI ที่จะมีการแถลงต่อวุฒิสภาการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ในคืนนี้เวลาทุ่มครึ่งรวมถึงการเลือกตั้งของอังกฤษที่จะเริ่มเปิดหีบประมาณ4:00ของเช้าวันพรุ่งนี้ยังถือว่าเป็นปัจจัยที่นักลงทุนใช้เป็นการคาดการราคาทองคำในอนาคตซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนว่าตลาดจะรับข่าวในเชิงบวกเกี่ยวกับปัจจัยทั้ง3ตัวไปค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าเพียงแค่รอดูความชัดเจนเท่านั้นว่าจะมีทิศทางหรือแนวโน้มที่จะหนุนให้ทองคำขยับขึ้นต่อได้ไหมในระยะสั้นเนี่ยก่อนที่จะทราบความชัดเจนก็เลยมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาประกอบกับ
การที่นายเจมส์โคนี่อดีตผอ FBI มีการเปิดเผยรายละเอียดในรูปแบบของรายลักษณ์อักษรที่จะมีการให้การต่อคณะกรรมาธิการยุติสภาในคืนวันพฤหัสเวลาประมาณ4 ทุ่มรายละเอียดดังกล่าวเนี่ยอย่างที่คุณปอมแจ้งไปก็คือไม่ได้มีการระบุหรือว่าชี้ชัดไปว่าโดนัลด์ทรัมป์มีการกระทำผิดนะครับซึ่งนักลงทุนก็เลยคลายความวิตกกังวลแล้วก็เลือกที่จะขายทองคำออกมาเพื่อลดความเสี่ยงเพราะว่าหากสถานการณ์ทางการเมืองเกี่ยวกับการถอดถอนในโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้เกิดขึ้นจริงทองคำก็อาจจะขาดแรงหรือขาดปัจจัยหนุนจากประเด็นดังกล่าวไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังประเมินว่ากรณีการเลือกตั้งในฝั่งอังกฤษรวมถึงการเบรกซิตของอังกฤษในระยะถัดไปน่าจะยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงหนุนและก็ส่งผลเชิงบวกต่อทองคำในระยะถัดไปอยู่ครับค่ะทีนี้ถามอีกนิดนึงคืออันนั้นจะเป็นในเรื่องของประเด็นที่เป็นประเด็นการเมืองของสหรัฐนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขออีกหนึ่งเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกซึ่งเนี่ยล่าสุดอย่างที่เห็นนะคะลงมาใน $45.72ต่อบาร์เรลตรงนี้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์อะไรกันไหมคะระหว่างทองคำกับน้ำมันเนี่ยค่ะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยทองคำกับน้ำมันต้องบอกว่าเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์แต่ว่าพอมาณปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากราคาน้ำมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำแล้วก็ไม่ได้ส่งผลต่อทิศทางของเงินเฟ้อมากนักแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นความสัมพันธ์จริงๆก็คือตัวราคาน้ำมันดิบไปเชื่อมโยงกับตัวทิศทางตลาดหุ้นหรือการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งการที่ราคาน้ำมันมีการปรับฐานแล้วก็มีการร่วงลงค่อนข้างแรงทั้งเบรนท์แล้วก็ไนเม็กเมื่อวานเนี่ยประมาณ 4-5% ทำให้ในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มพลังงานถูกมีการกดดันหรือถูกขายลงมาซึ่งทองคำกับหุ้นเนี่ยมีการเคลื่อนไหวสวนทางกันอยู่แล้วนะครับพอน้ำมันฉุดหุ้นพอหุ้นลงทองก็เลยได้รับความสนใจหรือได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นขณะที่น้ำมันทรงตัวอยู่ในระดับต่ำและมีการมีแนวโน้มหรือมุมมองเชิงลบเพิ่มสูงขึ้นก็อาจจะไปฉุดอัตราเงินเฟ้อให้ลงมาตามการที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีสำหรับตัวทองคำเพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดก็ยังไม่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ถ้าทิศทางเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำดังนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าการที่น้ำมันอ่อนตัวลงมาน่าจะทำให้ตัวทองคำสามารถทรงตัวแล้วก็เป็นปัจจัยบวกไกลๆได้อีกครั้งหนึ่งครับค่ะทีนี้ขอดูกรอบแนวรับแนวต้านนิดนึงสำหรับในส่วนของการเคลื่อนไหวของทองคำนะคะที่ทางด้าน YLG ประเมินเอาไว้ครับในระยะสั้นเนี่ยเราเห็นแรงขายทำกำไรในตัวทองคำออกมาบ้างแต่ก็ไม่เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคาอ่อนตัวลงมาเรายังแนะนำให้จับตาในโซนแนวรับระดับ 1,280 ถึง 1,273 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนซึ่งถ้าราคาย่อลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวเราประเมินว่าเป็นลักษณะของการย่อลงมาเพื่อสะสมแรงซื้อเท่านั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยควรมีตั้งstop loss หรือจุดตัดขาดทุนหากปัจจัยที่กล่าวไปในข้างต้นกลับมาเป็นปัจจัยลบหรือสร้างแรงขายที่ค่อนข้างมากในตัวตลาดทองคำโดยให้ระดับ1273เป็นจุด stop loss หรือตัดขาดทุนในทางตรงกันข้ามครับถ้าราคาทองคำขยับขึ้นอาจต้องจับตาแนวต้าน 1,295 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนใกล้ชิดเพราะว่าระดับดังกล่าวเนี่ยราคาทองคำมีการพยายามทดสอบหรือมีการเทสก็ยังไม่สามารถผ่านหรือยืนได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าราคามีการทดสอบอีกรอบนึงแล้วเกิดไม่ผ่านอาจจะแบ่งขายทองคำมากหน่อยเพื่อรอมาซื้อที่แนวรับระดับดังกล่าวแต่ว่าถ้าเกิดผ่านได้เนี่ยเราประเมินว่าราคาน่าจะมีการขยับตัวขึ้นต่อมีโอกาสทดสอบบริเวณ 1,308 ถึง 1,319 เหรียญดอลลาร์ต่อทอยซ์ออนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากทองคำรับข่าวในเชิงบวกมาค่อนข้างมากการขยับขึ้นหรือการดิ่งตัวขึ้นต่อไปแรงๆอาจจะไม่ได้ไปได้ไกลมากนักแล้วก็มุมมองหรือการคาดการณ์ของนักลงทุนถ้าเป็นการประเมินในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะทำให้แรงซื้อดันหรือการหนุนราคาทองคำเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ไม่มากดังนั้นนักลงทุนก็อาจจะใช้ลักษณะของการลงทุนในลักษณะที่การเป็นในลักษณะของการทยอยแบ่งทองคำออกขายตามแนวต้านต่างๆแล้วก็รอการอ่อนตัวลงมาเพื่อเข้าซื้อใหม่น่าจะเหมาะสมกว่าครับค่ะหรือว่าถ้าเกิดในแง่ของการที่เป็น gold futures ก็สามารถที่จะเปิดในฝั่งของช็อตได้ไหมคะถ้าเกิดแบบชนแนวต้านแล้วไม่ผ่านเนี่ยค่ะในส่วนของการเปิดสถานะช็อตเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูการทำระดับสูงสุดของตัวทองคำถ้าเกิดทดสอบ
ระดับสูงสุดแล้วไม่มีนิวไฮสัก2วันแล้วดัชนีหรือราคาทองคำเริ่มทำระดับต่ำสุดหรือมีนิวโลจากวันก่อนหน้านะครับก็สามารถเสี่ยงเปิดสถานะขายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเปิดสถานะขายเรายังประเมินว่ายังคงมีความเสี่ยงเพราะว่าเนื่องจากแนวโน้มระยะสั้นกับระยะกลางยังถือว่าเป็นบวกแต่ว่าถ้าจับจังหวะหรือหาจังหวะดีๆไปขายที่กรอบด้านบนก็สามารถทำกำไรในทิศทางขาลงหรือว่าในทิศทางที่ราคาทองคำมีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงในระยะสั้นได้เช่นเดียวกันครับค่ะทีนี้ปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะสำหรับในช่วงวันพฤหัสและวันศุกร์นี้ครับปัจจัยหรือตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตามนะครับน่าจะเป็นในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ซึ่งน่าจะไปจับตาที่แถลงการของประธานธนาคารกลางยุโรปในมาริโอดากี้คืนนี้ประมาณ 1:30 นะครับขณะที่จะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ตัวเลขดังกล่าวก็สามารถเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ชี้นำที่ทางดัชนีดอลลาร์สหรัฐได้ในระยะสั้นหรือว่าหากนักลงทุนต้องการจับตาดูในส่วนของการให้คำแถลงการต่อวุฒิสภาของนายเจมส์โคนี่ก็สามารถติดตามได้ประมาณ 4:00 เป็นต้นไปนะครับแต่คิดว่าในส่วนของตลาดโกลฟิวเจอร์เนี่ยกว่าจะรู้ข่าวหรือว่าจะมีข้อมูลออกมาเป็นข่าวจริงๆเนี่ยคิดว่าน่าจะหลัง 4:30 ไปแล้วตลาดโกลฟิวเจอร์ก็น่าจะปิดไปแล้วขณะที่ในส่วนของวันศุกร์ตั้งแต่เช้าเลยก็อาจจะไปจับตาดูในส่วนของการเลือกตั้งในฝั่งอังกฤษซึ่งจะเปิดหีบตั้งแต่ 4:00 ก็จะมีผล Exit Poll เริ่มทยอยประกาศออกมาแล้วก็เริ่มรายงานแต่ก็คิดว่าน่าจะทราบผลจริงๆก็น่าจะเป็นช่วงสายๆหรือว่าเที่ยงน่าจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการรวมถึงอาจจะต้องจับตาดูว่าการเลือกตั้งในฝั่งอังกฤษจะมีคนออกไปใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่ายังมีความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะทำให้ในส่วนของการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างผู้จำนวนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอาจจะไม่ได้มากเพราะว่าหน่วยเลือกตั้งอาจจะถูกเป็นเป้าโจมตีในช่วงที่ผ่านมานะครับก็อาจจะส่งผลต่อคะแนนเสียงและก็ความผันผวนต่อการเลือกตั้งในฝั่งอังกฤษเพิ่มเติมครับค่ะแต่ว่าบางที exit poll เราก็เชื่อไม่ค่อยได้อย่างรอบที่แล้วที่เรื่อง Brexit ค่ะเชิญค่ะเชิญต่อเลยค่ะครับก็อาจจะมีตัวเลขเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับที่ใช้เป็นปัจจัยชี้นำทองคำระหว่างวันในวันศุกร์ได้ก็อย่างเช่นดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ในฝั่งจีนแล้วก็ในช่วงค่ำเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขสต็อกสินค้าและก็ยอดค้าส่งในฝั่งสหรัฐครับค่ะโอเคครบถ้วนทุกกระบวนความนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่สนใจอยากจะติดต่อในส่วนของ YLG Bullion and Futures เบอร์ไหนยังไงคะจะเป็นเบอร์02นะครับ687แล้วก็94ตัวหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ของ ylgfuture.co.th ได้ครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณแชมป์ค่ะครับขอบพระคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุฒิรุ่งขำนะคะจาก YLG Bullion and Futures นะคะก็ได้ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเลยนะคะคุณผู้ชมยังไงก็ต้องติดตามกันนะคะในเรื่องของทั้งการเมืองในสหรัฐแล้วก็การเมืองที่อังกฤษด้วยนะคะก็จะมีผลต่อในเรื่องของทองคำตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็เปิดเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะคุณผู้ชมคะ 1,567.21 จุดนะคะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นไป 0.63 จุดนะหรือว่า 0.04% แต่อย่าลืมว่าวันนี้มันก็ต้องมีปัจจัยกดดันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกดดันกันขนาดไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องมาฟังจากนักวิเคราะห์กันอีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนนะคะยังไม่ทักกันเลยตั้งแต่เช้านะคะคุณมอร์นิ่งมอนวันนี้มาท่านแรกเลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคุณนฤทธิ์ค่ะคุณเปิดโลกมงคลนะคะก็ให้พรเหมือนทุกวันเลยนะคะวันนี้ก็ขอความสุขกายสบายใจร่ำรวยเงินทองจงบังเกิดแก่ทุกท่านเลยนะคะจะบอกว่านี่แหละคุณเปิดโลกมงคลซื้อไป10ก้อนขอบคุณมากค่ะบุญผลใดที่เกิดขึ้นก็ขอกลับไปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะที่ช่วยกันอย่างนี้นะคะค่ะคุณนาวินทกรนะคะคุณเคที่ชิลลี่คุณพงวีระคุณขวัญสิริคุณไพฑูรย์พักพยัคฆ์นะคะคุณสุกัญญาคุณเอพิมพ์สิริบอกว่าแชร์แล้วสั่งสบู่แล้วขอบคุณมากเลยค่ะคุณเอ๋ค่ะคุณปุ๋ยสวัสดีค่ะคุณทาซานนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีคุณจันทนานะคะคุณจริยาคุณสุริดวงนะคะคุณจอมมาน้ำแข็งใสพี่เจนบอกรายงานตัวคุณใบตองสายหยุดสวัสดีค่ะทีนี้มาคุณผู้ชมตลาดเปิดแล้วนะฟิวเจอร์สเนี่ยก็ย่อด้วย S&P
50 M17 ตอนนี้ล่าสุดเนี่ย 988.9 จุดนะคะเป็นการย่อลงไปนะ 0.5 จุดหรือว่า 0.05% ตอนเปิดมานี่ 988.6 นะคะอย่างที่บอกไปแล้ววันนี้พบกับพี่ปุ๋ยคุณจิตราอมรธรรมจาก Financial Cyrus นะคะพี่ปุ๋ยพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะค่ะพี่ปุ๋ยเดี๋ยวขอโฆษณานิดนึงสบู่ฮักค่ะพี่ปุ๋ยคะค่ะพี่ปุ๋ยสนใจซื้อได้เลยเขาบอกว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายแต่ว่าสรรพคุณเนี่ยลดแบคทีเรียดูดซับกลิ่นตัวดีท็อกซ์รูขุมขนลดสิวอักเสบแล้วก็เหงื่อทำมาจากอะไรเคลค่ะพี่ปุ๋ยเคลสามชนิดก็คือแบบโคลนอ่ะพูดง่ายโคลนนี่คุณสมบัติดีอยู่แล้วเขาลดแบคทีเรียลดสิ่งสกปรกสิ่งอุดตันใช่ถูกกับคนที่มีสิวเยอะแล้วก็นอกจากเคลสามชนิดนะพี่ยังมีสารสกัดธรรมชาติ 100% จากน้ำมันใบยูคาลิปตัสเปลือกแมกโนเลียแล้วก็โฮลี่เฮิร์บด้วยอันนี้ไม่มีน้ำหอมคือใช้เราด้วยฟอกไปไม่มีกลิ่นนะซื้อที่ไหนอะคะซื้อที่ปอมไม่ใช่ซื้อเอาช่วยขึ้นเบอร์ให้นิดนึงปอมก็จำเบอร์ไม่ค่อยได้ช่วยขึ้นเบอร์ของเนี่ยค่ะต้องโทรไปใช่ไหมคะไม่ได้วางจำหน่ายที่ไหนไม่ค่ะได้เบอร์นะพี่0994469469 0994469469หรือว่า LINE เขาก็มีค่ะSCICOZ แล้วก็คำว่า office นะคะ OWFICE SCICOZ OWFICE ใช้ดีค่ะบอกต่อได้เลยแล้วเขาก็รับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะพี่ปุ๋ยโอ้ดีค่ะตัวนี้เห็นเขาบอกว่าเหม็นตรงไหนอะหรือไม่เหม็นก็ใช้ได้หมดเลยเดี๋ยวก็ใช้แล้วก็โอเคนะถ้าพี่ปุ๋ยสนใจก็ลองโทรไปก็ได้นะคะได้เลยกล่องก้อนหนึ่งก็ราคาเนี่ยประมาณ200กว่าบาทน่าจะ250เห็นเขามีโปรโมชั่นด้วยถ้าโทรไปนะคะก็เราโฆษณามาแล้วพี่ปุ๋ยก็ร่วมมือดีด้วยน่ารักด้วยทำมาหากินเนาะทำมาหากินแต่ว่ามันใช้ดีจริงๆพี่ปุ๋ยทีนี้มาดูตลาดหุ้นไทยซึ่งเมื่อกี้ปอมก็คุยไปคร่าวๆแล้วล่ะว่าน้ำมันก็ลงแรงเนาะตลาดหุ้นสหรัฐเขายังไม่ลงเท่าไหร่เพราะว่าเขามีมันคลายความกังวลเรื่องของ FBI เรื่องของการสืบสวนเรื่องของรัสเซียที่มาแทรกแซงเรื่องการเลือกตั้งรอบล่าสุดนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงคะพี่ปุ๋ยแนวโน้มในระยะนี้ค่ะโฟลว์นิ่งๆแน่นอนคือโฟลว์ยังไม่เข้าแน่นอนมีแต่จะขายด้วยนะค่ะพอโฟลว์ต่างชาติไม่มาดูเหมือนหุ้นไทยก็จะไปไม่เป็นเลยซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆก็ต้องยอมรับในระยะสั้นๆนะคะเหตุการณ์ที่ทุกคนรออยู่คือเรื่องผอ FBI เนี่ยจบไปแล้วแล้วดูไม่มีประเด็นอะไรที่กระทบกับตลาดหุ้นเล่นจริงเทสติฟายเมื่อคืนเนี่ยดูจะไม่ดูประเด็นเขาบอกว่ามันประเด็นมันค่อนข้างอ่อนไปด้วยซ้ำอะค่ะที่จะทำอะไรกับทำได้เดี๋ยวต้องดูต่อไปมันก็เข้ากระบวนการสืบสวนสอบสวนก็จะเป็นข่าวมาเป็นระยะแต่เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำอะไรกับตลาดหุ้นละในเราก็จะเหลืออีก2ประเด็นก็คือการเลือกตั้งอังกฤษกับเรื่องการประชุม ECB ค่ะวันพฤหัสนี้ค่ะคืนนี้เราคงรู้ผลของ ECB ก่อนคืนนี้สักประมาณ4 ทุ่มส่วนเรื่องของอังกฤษเลือกตั้งเนี่ยค่ะเราคงจะรู้ผลสัก4-5ของวันศุกร์นะคะเรื่องของ ECB เนี่ยค่ะประเด็นคือตอนนี้คนเริ่มพูดว่าECB เนี่ยจะ tapering เหมือนทางฝั่งเฟดหรือเปล่าก็คือเรื่องเริ่มที่จะถอนสภาพคล่องไหมดึงสภาพคล่องกลับเหมือนกันไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณดากี้ก็เคยออกมาพูดออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเศรษฐกิจดีละเขาเริ่มคิดละเริ่มคิดนะคะในประเด็นนี้ค่ะสำหรับเราเองเนี่ยเรามองว่าเรื่องนโยบายดอกเบี้ยเรื่องอะไรคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรแต่สิ่งที่ ECB คุณดากี้น่าจะพูดคืนนี้ก็คือพยายามพูดว่าเศรษฐกิจดีเงินเฟ้อค่อยๆปรับขึ้นอยู่ในกรอบของเป้าหมายแล้วก็ GDP อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะเศรษฐกิจโดยรวมดีขึ้นน่าจะพูดเป็นในเชิงบวกสำหรับภาพเศรษฐกิจนะคะส่วนเรื่องของการที่จะลดสภาพคล่องเนี่ยถ้าปอมไปดูตอนที่ปีที่แล้วเนี่ยการอัดฉีดเม็ดเงินของ ECB เนี่ยอยู่ที่ 80,000 ล้านยูโรต่อเดือนค่ะก่อนที่จะมาลดลงเหลือ 60,000 ล้านในปัจจุบันเนี่ย ECB เคยเตือนก่อนค่ะเคยเตือนก่อนที่จะลดเนี่ยล่วงหน้าสักประมาณ 3-4 เดือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า ECB เชื่อว่าคือก่อนจะลดจริงๆเนี่ยจะต้องมีการเตือนก่อนบอกก่อนเพื่อไม่ให้ตลาดตกใจคือทำเหมือนกันกับเฟดเลยอะค่ะว่าเพื่อ
ประคองไม่ให้ตลาดการเงินตลาดทุนเนี่ยเกิดการตกใจนักลงทุนเกิดอะไรอย่างเงี้ยเกิดช็อกนะเพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อว่าคืนนี้น่าจะข้อความที่ออกมาน่าจะเป็นข้อความที่ผ่อนคลายไม่ทำให้ตลาดตกใจหรือตื่นเต้นหรือการจะลดวงเงินอีกเนี่ยคงไม่ได้ทำในทันทีเรามองว่าไม่เกิดในปีนี้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าต่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยมันยังแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปเรียกว่าเศรษฐกิจก็ยังไม่ปกติอะค่ะฟื้นจริงแต่ยังไม่ปกติเพราะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะได้รับข้อความที่ดีๆจาก ECB นะคะคือคลายความกังวลไปเรื่องสั้นส่วนเรื่องของอังกฤษที่เราจะรู้ผลกันถัดไปเนี่ยเรื่องของอังกฤษเนี่ยมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเทเรซาเมย์หรืออีกพรรคฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่ได้เสียงข้างมากจะเป็นยังไงมันก็จะทำให้การเจรจา Brexit เนี่ยต้องยืดยาวออกไปมากขึ้นเพราะว่าพอไม่ได้เสียงข้างมากรัฐบาลเวลาคิดอะไรขึ้นมาทีก็ต้องไปตกลงกับฝั่งตรงข้ามไปขอเสียงไปอะไรขอแรงสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้การเจรจา Brexit เนี่ยมันยืดกระบวนการไอ้การยืดระยะเวลาการออกจากยูโรเนี่ยน่าจะเป็นผลบวกด้วยซ้ำไปกับตลาดทุนคือไม่ได้เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนไม่ได้เกิดเร็วและเวลาที่ใช้ยาวออกไปมันทำให้ทุกคนเกิดการเตรียมตัวเกิดการปรับตัวทั้งภาคธุรกิจจริงทั้งภาคตลาดทุนนะเพราะนั้นโดยมุมรวมๆเนี่ยมองว่าหลังจากการประชุมหลังจากหลายเหตุการณ์ไปแล้วในคืนนี้ตลาดน่าจะค่อยๆผ่อนคลายขึ้นทุกคนก็จะกลับไปโฟกัสอย่างยิ่งเลยคือเรื่องการประชุมเฟดสัปดาห์หน้านะแต่อีกอะค่ะเรื่องของเฟดในสัปดาห์หน้าเนี่ยที่จะพูดเรื่องของการถอนสภาพคล่องเรื่องของเทเปอริ่งอะไรต่างๆเฟดก็จะทำในลักษณะนี้แหละว่าไม่ทำให้เกิดช็อกไม่ทำให้ตลาดตกใจแล้วก็เลยพี่เชื่อนะคะว่าในครึ่งเดือนหลังของเดือนนี้ค่ะโฟลว์น่าจะไหลกลับเข้ามาที่ตลาด EM ตลาดเอเชียซึ่ง PE ถูกกว่าของสหรัฐมากนะคะแล้วก็หุ้นเนี่ยน่าจะค่อยๆขยับขึ้นได้ในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้เป็นต้นไปครึ่งเดือนหลังตอนนี้ยังต้นเดือนอยู่ก็ต้องรอหมดการประชุมเฟดเลยเพราะนั้นถามว่าตอนนี้ทำยังไงก็จะเล่นกันเป็นแบบคือดูแนวรับแนวต้านในระหว่างวันเลยนะคะแล้วก็สำคัญในระยะสั้นๆตรงนี้1575ต้องกลับไปยืนให้ได้1575ต้องกลับไปยืนให้ได้มันก็จะทำให้ภาพที่ไซด์เวย์ออกด้านข้างเนี่ยกลายเป็นไซด์เวย์อัพขึ้นไปค่ะ1575ต้องยืนให้ได้ถ้า1575ยืนไม่ได้มันก็จะออกไปในแนวแกว่งข้างๆแล้วก็กรอบแคบๆค่ะแล้วอย่างวันนี้ต้านใน1575แล้วต้องยืนให้ได้ด้วยแนวรับอยู่ที่เท่าไหร่คะแนวรับวันนี้ก็1565 1563เนี่ยค่ะโอเคแล้ววันนี้เนี่ยคือมันมีประเด็นเรื่องน้ำมันเข้ามาเอาแค่เฉพาะการวันนี้ก่อนน่าจะไปอันนี้ก็จะค่ะพอดูมันเริ่มไหลลงแล้วเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะกดดันกลุ่มใหญ่ของบ้านเราเลยก็คือกลุ่มปตท.กับกลุ่มสผ.พวกต้นน้ำนะคะแต่ย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้มันจะมีจังหวะที่น้ำมันลงสผ.ไม่ลงขึ้นด้วยน้ำมันขึ้นสผ.ลงเพราะฉะนั้นไม่ต้องดูปัจจัยเฉพาะตัวค่ะประเด็นตัวสผ.โอเคกลุ่มพลังงานเนี่ยวันนี้มีปัจจัยกดดันมันดูจะแผ่วๆแล้วแต่ว่าเรื่องของสผ.จะมีประเด็นเห็นตามข่าวนะคะว่าก็จะมีก่อนหน้านี้มีเรื่องพื้นที่ของสปก.นะคะที่ว่าเสี้ยวนึงของพื้นที่ที่อยู่ในสปก.เนี่ยจะต้องหยุดผลิตชั่วคราวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความเสียหายของประเทศคือมีน้ำมันไม่พอมีก๊าซมีอะไรไม่พอเนี่ยแล้วเราจะต้องนำเข้ามาก็อาจจะต้องเห็นบอกว่าจะต้องให้นายกใช้ม.44ว่าให้มีการไม่หยุดผลิตหรืออะไรอย่างนี้อันนี้ก็ต้องตามที่ข่าวอีกทีว่าก่อนหน้านี้สผ.ที่ปรับลงไปเพราะข่าวสปก.เนี่ยคือรับลงไปละแต่ถ้ามีอะไรที่ดีกว่านั้นหุ้นก็พร้อมจะรีบาวด์แล้วขยับขึ้นได้นะคะแต่ไม่มีข่าวอะไรก็ปตท.กับปตท.สผ.วันนี้ก็จะเป็นตัวกดตลาดแต่ว่าสผ.เนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ข่าวสปก.แล้วลงมาแรงแล้วก็เลยไม่คิดว่าจะมีดาวไซด์กว่าตรงนี้ไปอีกเยอะอะค่ะค่ะเพราะวันนี้ดูนิ่งๆมากสำหรับสผ.ในขณะที่ปตท.วันนี้ลงไปหน่อยนึงโอเคอะหุ้นแนะนำราคาพี่ปุ๋ยวันนี้สำหรับหุ้นแนะนำวันนี้นะคะเป็นตัวเมกะเคม MGT ที่คุณอ้วนอาจจะเคยเข้ารายการแล้วก็เคยพูดไปแล้วนะคะประโยคอันแรกเลยเนี่ยจะต้องบอกว่าเขาได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทแข็งเพราะว่าเขานำเข้าวัตถุดิบเนี่ยมาจากต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแล้วก็ขายในประเทศด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอค่าเงินบาทแข็งมันก็นำเข้าของได้ถูกลงค่ะในขณะที่เมกะเคมถ้าไปดูผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเขาจะทำสารเคมีที่เรียกว่าเป็นสารเคมีพิเศษอยู่ในกลุ่มยานยนต์ก็ใช้คือแอปพลิเคชันที่ไปเนี่ยกลุ่มยานยนต์ก็ใช้กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ใช้อยู่ในหลายๆเซกเตอร์เลยอะค่ะซึ่ง
กระทั่งกลุ่มปิโตรเคมีเองก็มาซื้อของเขานะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นปิโตรเคมอย่างชนิดพิเศษที่ไม่ค่อยมีใครทำได้แล้วเขาก็เรียกว่าเป็นรายใหญ่ในประเทศนะคะอันนี้ก็เลยจะเป็นจุดดีของตัวคล้ายๆเป็น barrier to entry ด้วยซ้ำไปที่ใครจะเข้ามาแข่งเนี้ยก็ลำบากนะก็เลยค่อนข้างจะชอบสำหรับตัว MGT แล้วก็ตัวธุรกิจเองก็สามารถยืนระยะได้ยาวนะคะแล้วก็มองว่า PE ก็ยังต่ำแล้วก็คือ valuation เนี้ยถูกนะคะแล้วก็ตัว growth ตัวกำไรเนี้ยอัตราการเติบโตก็ยังสามารถเติบโตได้อย่างได้ดีนะคะสำหรับตัว MGT ก็เลยเป็นหุ้นตัวที่ชอบค่ะก่อนหน้านี้นี่คุณอ้วนก็เพิ่งปรับราคาพื้นฐานไปด้วยเป็น3.30 บาทนะคะอันนี้2.68 บาทรับได้เลยไหมพี่ปุ๋ยคะ2.68 บาทนะคะเดี๋ยวดูเปิดตอนนั้นที่คุณอ้วนแนะนำมัน2.34 บาทถ้าจำไม่ผิดค่ะและหลังจากที่แนะนำไปเนี่ยเขาค่ะแล้วเขากลับมาดูกลับไปวิสิตอีกทีนึงแล้วปรากฏว่าเอ๊ะแนวโน้มผลประกอบการจะดีกว่าคาดก็เลยกลับมาปรับตัวกำไรขึ้นปีนี้ปรับขึ้นไป 10% ปีหน้าปรับขึ้นไป 14% จากที่เคยคาดไว้นะคะก็เลยขยับราคาพื้นฐานจาก 2.70 บาทเป็น 3.30 บาทส่วนราคาหุ้นรับได้ไหมก็ 2.66 ค่ะก็จะเป็นแนวรับของวันนี้ราคาหุ้นพักฐานมา2วันแล้วก็ถือว่าเบรกความร้อนแรงไปนะคะถือว่าใช้ได้ทีเดียวถ้าดูจากกราฟก็ยังมีลักษณะของการซิกแซกขึ้นอยู่ค่ะค่ะ 2.66 เป็นแนวรับแล้วก็ราคาเหมาะสมคือ 3.30 บาทนะคะหุ้นแนะนำวันนี้ MGT เมกะเคมนะคะมาทีนี้คุณผู้ชมถามคำถามมาเยอะแล้วนะพี่ปุ๋ยท่านแรกนกแอร์เข้าได้ไหมคะโหเล่นกันแรงมากเลย2วันแล้วเนี่ยถ้าดูจากในมุมของเทคนิคนะคะก็อาจจะติดที่แนวต้านไฮเดิมๆที่เคยทำไว้คือ4.90 บาทนะคะแต่ทีนี้ในมุมของพื้นฐานเนี่ยค่ะเรามองว่ามันยังมีพื้นฐานนี่แหละในประเด็นเรื่องของการเพิ่มทุนต้องดูก่อนว่าประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการบินไทยเขาชัดเจนแล้วเขาบอกเขาไม่ใส่เงินเพิ่มทุนแน่ๆก็ต้องดูว่าผู้ถือหุ้นคนอื่นเนี่ยจะใช้สิทธิ์เกินไหมจะใช้เกินสิทธิ์ไหมจนทำให้นกแอร์ทุกวันนี้ยังมีปัญหาเรื่องของการขาดสภาพคล่องด้วยประเด็นคือต้องได้รับเงินมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องของสภาพคล่องไปก่อนพอปัญหาสภาพคล่องหมดไปเฉพาะหน้าแล้วกลับไปสู่ธุรกิจหลักคือทำอะไรการขายตั๋วตอนนี้ค่ะมีการแข่งขันรุนแรงมากไม่ลำพังเฉพาะนกแอร์นะคะ AAV เนี่ยถ้าไปดูราคาขายตั๋วเนี่ยของสายการบินหลายๆสายการบินในบ้านเราเนี่ยราคาตั๋วมันขยับลงราคาเฉลี่ยนะคะขยับลงก็แปลว่าการแข่งขันเนี่ยแรงมากเราอาจจะเห็นการท่องเที่ยวเนี่ยเติบโตดีนักท่องเที่ยวมานักท่องเที่ยวไทยเองก็เที่ยวไทยด้วยแต่ว่ามันแข่งด้วยราคาค่ะราคาค่าตั๋วเฉลี่ยเนี่ยลดลงมาเรื่อยๆเลยอาจจะมีจุดดีในระยะสั้นๆตรงที่ว่าวันนี้ราคาน้ำมันปรับลงแต่ก็ต้องดูในระยะยาวอีกอะว่าราคาน้ำมันจะปรับลงไปได้อย่างยาวนานหรือเปล่าในเมื่อโอเปกกับนอนโอเปกก่อนหน้านี้เขาตกลงกันแล้วว่าเขาจะคัดซัพพลายมันก็คือซัพพลายที่หายไปก้อนหนึ่งราคาน้ำมันคงไม่ได้กลับลงไป20-30เหมือนเดิมคงไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ อยู่ที่การแข่งขันมากกว่าในกลุ่มสายการบินที่ค่อนข้างรุนแรงเพราะนั้นสำหรับนกแอร์นะสำหรับเราดูว่าค่อนข้างเหนื่อยอะค่ะในตัวธุรกิจของเขาถ้าในแง่พื้นฐานไม่แนะนำไม่แนะนำแล้วถ้าเกิดในแง่เทคนิคก็ต้านอยู่4.90 บาทใช่ค่ะซึ่งถ้าอยากจะรับมาล่ะคะพี่ปุ๋ยไม่กล้าเสี่ยงเลยนะคุณปอมเพราะว่าถ้าดูกราฟเนี่ยขึ้นมาแรงๆ2วันแล้วอะค่ะถ้างั้นลองพิจารณาแล้วกันนะคะคุณผู้ชมว่าจะยังไงดีนะอันนี้มาถึงตัวกลุ่มน้ำมันบ้างปตท.สผ.นี่ถามกันมานี่3ท่านด้วยกันท่านหนึ่ง89 บาทอีกท่านหนึ่ง90 บาทอีกท่านหนึ่งบอกว่าให้เลือกระหว่างปตท.กับปตท.สผ.จะเก็งกำไรเอาท่านที่มีต้นทุนก่อนเนาะ89 กับ 90ค่ะพี่ปุ๋ยทำยังไงต่อดีคะตอนนี้87.25ค่ะ87.25มีโอกาสน่าจะค่อยๆรีบาวขึ้นไปได้นะคะยังมีจังหวะรีบาวได้แล้วก็ติดอยู่ที่ตรง90พอดีเลยทีนี้ในมุมพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์เราคิดละสมมติว่าพื้นที่ตรงนั้นที่เป็นปัญหาเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเขาปริมาณปิโตรเลียมที่ขายอยู่มันตกประมาณ 5% ของทั้งหมดมันคือน้อยมากสมมติว่าถ้าปิดตรงนั้นไปเลยแล้วแถมต้องตั้งด้อยค่าด้วยเนี่ยราคาพื้นฐานเราจะลดลงไปเหลือประมาณสัก90-95ซึ่ง90-95ก็ยังสูงกว่าราคาบนตลาดบนกระดานตอนนี้ก็เลยยังเชื่อว่าทั้งพื้นฐานเองทั้งเทคนิคเองราคาหุ้นน่าจะมีจังหวะรีบาวด์ได้แต่ว่าอย่างที่เรียนว่าติดอยู่ในกรอบ90ก่อนถ้าทะลุ90ขึ้นไปได้เขาก็จะแกว่งอยู่ในกรอบ90
90ถึง95เนี่ยค่ะจนกว่าจะมีความชัดเจนพอชัดเจนแล้วเนี่ยราคาหุ้นน่าจะอยู่กลับไปเหมือนเดิมอะค่ะเทรดอยู่แถวๆประมาณใกล้ๆ100คือ100บวกลบนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายังขาดทุนอยู่ยังถือไปค่ะนะคะแล้วก็ราคาหุ้นตรงนี้รับข่าวร้ายไปหมดละเหมือนว่าพื้นที่ตรงนั้นตรงที่ติดอยู่ตรงสปก.เหมือนว่าปิดตายไม่มีการผลิตอีกต่อไปแล้วอะค่ะซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงนะคะก็จังหวะตรงนี้ไม่น่าเป็นจังหวะขายแล้วค่ะค่ะก็อดทนถือไปก่อนเนาะใช่ส่วนถ้าจะถามว่าเก็งกำไรระหว่างตัวปตท.กับปตท.สผ.เนี่ยเนื่องจากว่าปตท.สผ.จริงๆมันแม่ลูกกันเนาะแล้วก็ปตท.นี่ชีวิตขึ้นอยู่กับสผ.ค่อนข้างเยอะเลยถืออยู่ 60-70% นะคะถ้าดูเก็งกำไรเนี่ยตัวดูจากกราฟเนี่ยปตท.สผ.ยังมีจังหวะให้ได้รีบาวคือจากลงมาแดงๆแล้วเริ่มมีเขียวละมีรีบาวแต่ตัวปตท.เนี่ยเราเห็นแต่กราฟที่เป็นลงมาตลอดนะคะมันยังไม่เห็นจังหวะที่กลับขึ้นมาได้เพราะนั้นถ้าถามรีบาวตัวไหนน่าจะเป็นสผ.มากกว่าค่ะค่ะถ้างั้นก็ถ้าเกิดในแง่ของปตท.สผ.จะเก็งกำไรรับที่เท่าไหร่คะพี่ปุ๋ยตัวปตท.สผ.ถ้าจะเก็งกำไรนะคะก็ราคาเปิดวันนี้ค่ะ8ราคาโลวันนี้87หรือจริงๆตรงนี้แหละ87ถึง 87.25 เนี่ยตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มรีบาวขึ้นมาเองโอเคก็รับตรงนี้ได้แล้วแนวต้านเท่าไหร่ครับพี่ปุ๋ยแนวต้าน90ค่ะโอเคต่อมานะคะ PT Premier Technology ต้นทุน7บาทค่ะตอนนี้6.55 ธุรกิจดีเลยนะคะแล้วก็คือทำคล้ายๆรับไม่เชิงรับมีส่วนบางส่วนเป็นทับรับเหมาวางระบบแล้วก็มีทำ data center ทำ cloud อะไรอย่างเงี้ย target group ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้ามีสตังค์นะคะแล้วก็มีฐานลูกค้ามี segment กลุ่มลูกค้าชัดเจนทีนี้ราคาหุ้นเนี่ยค่ะ7บาทเนี่ยยังมีโอกาสคือพื้นฐานกะ7บาทหรือ7.50ยังมีโอกาสแต่เพียงแต่ต้องใช้เวลาระยะนี้ยังไม่มีข่าวอะไรที่เป็นลักษณะบวกคือไม่มีคาตาลิสต์กระตุ้นราคาหุ้นระยะสั้นๆก็จะแกว่งอยู่ในตรงเนี้ยแถวนี้ไปก่อน 6.55 บวกลบ60 6.55 นะคะถ้า7บาทเนี่ยต้องรออีกระยะหนึ่งค่ะแต่ว่าถือรอไปได้ยังถือได้ค่ะโอเคอ่ะอดทนไว้ก่อนนะCHG โรงพยาบาลจุฬารัตน์เข้าทันไหมตอนนี้2.48 บาทมันขึ้นมาหลายวันแล้วน่ะราคาหุ้นที่ขึ้นน่าจะเป็นแบบเก็งกำไรเรื่องนี้มากกว่าเรื่องประกันสังคมที่เขาจ่ายเพิ่มนะคะแล้วแต่ปรากฏว่าจุฬารัตน์เนี่ยไม่ได้มีเยอะคนที่ได้ประโยชน์จากประกันสังคมเนี่ยใช่เป็น BCH เกษมราษฎร์กับตัวโรงพยาบาลลาดพร้าวมากกว่านะคะในขณะที่ CGH เนี่ยค่าใช้จ่ายตัวโรงพยาบาลใหม่พื้นที่ใหม่ที่เขาขยายเนี่ยมันเข้ามาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่เห็นราคาหุ้นลงมาเนี่ยเพราะว่ากำไรผิดหวังตรงที่ว่ารายได้เข้ามาไม่ทันกับค่าเสื่อมกับดอกเบี้ยจ่ายนะคะตรงนี้เป็นจังหวะของการแค่รีบาวด์เท่านั้นเองยังไม่คิดว่าจะเป็นหุ้นที่น่าเข้าสำหรับตัว CHG อันนี้ในมุมของพื้นฐานนะคะส่วนถ้าดูจากกราฟเนี่ยทะลุตรงมาทะลุแนวต้านก่อนหน้านี้ขึ้นมาได้ก็ดูโอเคละเป็นทรงที่ดีแต่ก็ยังติดที่จุดเดิมค่ะ2.2โอเคถ้างั้นก็ถ้าอยากจะเล่นก็ได้2.48 2.2 ประมาณ2.52หรือถ้าไปไกลสุดก็ประมาณ2.60ก็ยังติดอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วแบบว่าในมุมของพื้นฐานเขาไม่ได้รองรับอะค่ะก็เลยเชื่อว่า2.60น่าจะเป็นแรงต้านที่ต้องเทสกันหนักพอสมควรถ้าชอบโรงพยาบาลแล้วยังไม่มีจริงๆเนี่ย อยากจะลองให้ดูตัว BCH แต่ต้องรอย่อหน่อยนะคะขึ้นมาพอสมควรละแล้วพื้นฐานของ BCH เนี่ยนักวิเคราะห์เราทำไว้16บาทนะคะแต่ว่าถ้าจะรับเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มาจากเรื่องของประกันสังคมเหมือนกันมีการเก็งกำไรพอข่าวออกราคาหุ้นก็วิ่งขึ้นมาเพราะนั้นต้องรอเขาลงไปพักฐานสักระยะหนึ่งถ้าได้สัก13บาทเนี่ย จะดีมากสัก13บาทแต่นะคะอันนี้โดยภาพรวมแต่ถ้าในพอร์ตไม่มีโรงพยาบาลเลยไม่ต้องตื่นเต้นแล้วไม่ใช่หุ้นที่จำเป็นจะต้องซื้อปีนี้โรงพยาบาลมีภาระหนักค่ะมีค่าใช้จ่ายเยอะในการส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นตัวเล็กๆโรงพยาบาลตัวเล็กๆที่เพิ่งเข้าตลาดมาปีนี้ก็จะเริ่มที่จะต้องถึงคราวเปิดโรงพยาบาลใหม่เปิดโรงพยาบาลใหม่เปิดตึกใหม่มีค่าใช้จ่ายใหม่บุคลากรทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะกำไรก็จะปีนี้จะพักฐานถ้างั้นถ้ายังไม่มีโรงพยาบาลเลยก็อย่าเพิ่งไม่จำเป็นนะคะCPF ลงทุนได้ไหมคะตัวนี้ CPF ดีนะคะราคาไก่ก็ดีราคาไก่เนี่ยขึ้นมาแตะ10บาทต่อกิโลได้แล้วก็ยืนระยะได้แล้ว
ลงทุนได้25บาทสลึงตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นแนวรับราคา25บาทสลึงราคาพื้นฐานเราทำไว้ไกลกว่านี้เยอะเลยแล้วทำไว้30บาทอัพเลยนะคะแล้วก็กำไรในไตรมาส2กับ3ก็จะเป็นกำไรที่ดีมันเป็นฤดูด้วยอะค่ะใช้ได้เลยสำหรับตัว CPF หรือว่าถ้าใครไม่ชอบอาจจะไปดูไก่เพียวๆเนี่ยจะเป็น GFPT อันนี้ก็จะยิ่งดีนะคะถ้าเราบอกว่าไตรมาส2กับ3เนี่ย Soft Commodity ตัวไหนดีถั่วเหลืองไม่ดีน้ำตาลไม่ดีแต่ไก่ดีนะคะแล้วคนที่ทำไก่เพียวส่งออกเลยมีไก่อย่างเดียวไม่มีธุรกิจอื่นคือ GFPT ถ้าอยากเล่นเรื่องไก่ให้ไปมอง GFPT ค่ะแต่เพราะว่าตัว CPF เขายังมีธุรกิจหมูมีอย่างอื่นเนาะมีกุ้งหมูยังขัดทุนค่ะหมูโดยเฉพาะหมูในเวียดนามธุรกิจหมูในเวียดนามยังขาดทุนก็จะเป็นตัวดีก็ดีไม่เต็มที่ไม่เหมือนกับ GFPT TFG อีกตัวหนึ่ง TFG เนี่ยก็จะมีหมูในเวียดนามด้วยหมูในเวียดนามก็ขาดทุนอย่างที่เรียนถ้าจะเล่นฟิล์มไก่ให้ไป GFPT แต่ถามตัว CPF ราคานี้ลงทุนได้ไหมได้ค่ะทีนี้ถามเผื่อ GFPT พอฟังแล้วสมมติชอบไก่อย่างเดียวรับตรงนี้ได้เลยหรือเปล่าคะ19 2019บาทถึง19บาท20รับได้ค่ะโอเค GFPT รับได้เลยนะคะมาถึงอีกตัวหนึ่งโมเดิร์นค่ะโมเดิร์นต้นทุนยังไม่มีค่าเข้าได้หรือยังตอนนี้4บาท94หัวนิ่งมากเลยใช่นิ่งมากเลยก็เป็นหุ้นปันผลนะคะสำหรับตัวโมเดิร์นคือธุรกิจก็จะตาม GDP เลยอย่างที่เราเห็นสินค้าของเขาอะค่ะก็เป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์ถูกเฟอร์นิเจอร์ในออฟฟิศสำนักงานนะคะเพราะนั้นถ้าเศรษฐกิจดีภาพรวมดีสำนักงานมีการตกแต่งรีโนเวทออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยธุรกิจก็จะดีไปด้วยแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยสภาพคล่องเขาดีมากฐานะทางการเงินดีก็จะจ่ายปันผลได้ดีนะคะราคาที่เหมาะสมเราเห็นนักวิเคราะห์ทำกันประมาณ5บาทกว่านะคะ5ถึง6บาทเพื่อนที่ถ้าดูจากกราฟเนี่ยราคาตรงนี้ยังไม่ไปไหนอย่างที่คุณปอมบอกคือก็จะไปข้างๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆถ้าซื้อต้องเป็นลักษณะของการซื้อลงทุนเพื่อปันผลใช้ได้ค่ะแล้วปันผลตัวนี้ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะพี่ปุ๋ยดีวิเดนด์ยิลด์ตกประมาณ4ถึงเกือบ 5% นะคะโอเคถ้าใครมองหาหุ้นปันผลตัวนี้เป็นอีก1ตัวที่น่าสนใจนะคะล่ำสูงค่ะ LST เข้าได้ไหมคะตอนนี้ 6.90 บาทตัวล่ำสูงปีที่แล้วก็ดีนะคะแต่ปีนี้ยังไม่ได้คือไม่ได้แจ่มเท่ากับปีที่แล้วรับได้ไหมรับได้ไหมก็6บาท85 6บาท90รับได้แต่ว่าคงแกว่งอยู่ในกรอบประมาณนี้ค่ะ7บาทถึง7บาท507บาทถึง 7.5 กรอบจะอยู่ตรง7บาท7บาท50มากกว่ายังไม่ได้ไปไหนก็อยู่ในกรอบเท่านั้นนะคะTKN เท่าแก่น้อยต้นทุน20บาท90โอ้โหขอแนวต้านแนวต้านนะคะเคยไปทำไฮเดิมตรง23บาทแล้วไม่ผ่าน3บาท30 23บาท20แล้วไม่ผ่านแล้วลงมาพักตัวเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นไปอีกทีก็จะต้อง23บาท20เหมือนเดิมก่อนถ้าทะลุได้นะคะก็จะกลับไปปิดแก๊ปแถวๆที่เขาเคยล่วงมาประมาณ24บาทสำหรับตัวเท่าแก่น้อยค่ะโอเคก็23บาท20เป็นแนวต้านแรกก่อนนะคะค่ะแล้วก็24บาทค่ะ CPO รับที่ราคาเท่าไหร่ดีคะตัว CPO นะคะก็ลงมาให้ได้ใกล้ๆรับและแนวรับอยู่ที่61บาทค่ะก็น่าสนใจที่ลงมาก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรอะค่ะก็เป็นตัวที่อย่างธุรกิจของเขาเราก็เห็นอยู่อะค่ะไปได้เรื่อยๆเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีเขาก็ดีเศรษฐกิจดีก็จะดีอยู่ตรงเนี้ยก็จะดีช้ากว่าคนอื่นเพราะมันเป็นของอุปโภคบริโภคทั่วไปจริงๆ62ตรงนี้ค่ะก็เริ่มรับได้แล้วถ้าจะซื้อลงทุนนะคะก็รับได้สักไม้หนึ่งละ62แล้วก็ไปรออีกที61บาทโอเคคุณผู้ชมบอกว่าใน Facebook จะไม่เห็นชื่อหุ้นคำว่าสดคำว่าไลฟ์มันบังอยู่แต่ตรงกลางเห็นชื่อหุ้นชัดใช่ไหมคะ CPO Public Company Limitedหรือว่าจะเอาให้เห็นชื่อหุ้นข้างๆด้วยเดี๋ยวต้องถามทางด้านเทคนิคดูนะคะเพราะว่าปอมก็เห็นแล้วล่ะมันขึ้นคำว่าไลฟ์มันขึ้นมาบังชื่อหุ้นนะคะฝากดูนิดนึงนะคะคือมันเป็นชื่อเป็นสัญลักษณ์หุ้นไงอยู่ด้านซ้ายต่อมา ITD ค่ะ ITD ยังไม่มีค่ะตอนนี้4บาท50เห็นตอนนี้รถสายสีต่างๆเริ่มมาละค่ะรถไฟทางคู่นะคะก็มีกำหนดการชัดเจนแล้วจะกำลังจะยื่น2เดือนกรกฎาแล้วก็จะเปิดประมูลสักประมาณปลายกรกฎาต้นสิงหา ITD ก็เป็น
หนึ่งใน potential แต่ว่าถ้าคนที่จะซื้อ ITD เนี่ยหรือว่ากลุ่มรับเหมาจะต้องเข้าใจนะว่าพอมีข่าวแล้วก็ยิ่งข่าวในที่นี้คือใกล้ๆจะประมูลอยู่แล้วนะคะแบบสัปดาห์หน้าหรือ 3-4 วันนี้จะประมูลอันนี้จะซื้อแล้วซื้อหุ้นตัวไหนก็ได้อันนี้เป็นการซื้อเก็งกำไรแล้วเขาประกาศข่าวออกมาไม่ว่าจะชนะประมูลหรือไม่ได้ชนะประมูลอันนี้ต้องขายก่อนนะคะคือการเก็งกำไรจะเป็นลักษณะนี้เพราะนั้นถามว่า ITD เนี่ยเราเห็นแล้วล่ะว่าโอเครถไฟชัดเจนแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของรถไฟฟ้าอื่นๆทางด่วนอะไรเงี้ยตามมาแต่ขอถ้าอยากจะเก็งกำไรอยากจะขอให้ใกล้ๆสักปลายเดือน7ใกล้ๆการประมูลก่อนดีกว่าเพราะถ้าซื้อไปตรงนี้เงินก็จะแช่หุ้นคือยังไม่ไปไหนอ่ะจะไปคึกคักอีกทีเราก็ตอนประมาณช่วงนั้นนะคะค่ะโอเคคุณผู้ชมถามเจ้าหน้าที่เทคนิคแล้วนะคะไอ้คำว่าไลฟ์ที่ขึ้นทางซ้ายมือบน Facebook อะค่ะมันเป็นของ Facebook อะปอมเอาออกไม่ได้คืออาจจะต้องดูชื่อจากตรงกลางไปก่อนแล้วกันทุกวันก็ไม่เห็นนะวันนี้มันเห็นมันขึ้นมาบังชื่อย่อแต่ไม่รู้จะทำยังไงอะของ Facebook อะต้องโทรไปหา Facebook มันเป็นโปรแกรมขออภัยค่ะพี่ปุ๋ยขัดจังหวะต่อมานะคะ PK ค่ะ PK พัดกลคนถามวันมา 2-3 วันเนี่ยมันมีอะไรเขาถามว่ายังเล่นได้ไหมมันหักหัวลงมาแล้วอ่ะค่ะก็ยังดีกว่าเนาะเพราะว่ามันขึ้นมาไกลมากนะคะมันขึ้นมาจาก3บาทกว่าจนไปเป็น7บาทเนี่ยค่ะยังค่ะยังเนาะยังไม่เล่นผ่านเมื่อกี้ตลาดหุ้นเมื่อกี้เซตแอบแวะไปลบหน่อยนึงนะแล้วก็ขึ้นมาใหม่ค่ะก็เนี่ยอย่างที่ภาพรวมๆคือหนึ่งเลยคือราคาน้ำมันซึ่งเป็นเซกเตอร์ใหญ่อันนี้กดดันตามราคาน้ำมันที่ร่วงแล้วก็โฟลว์ยังไม่เข้าแน่ๆส่วนสถาบันเองก็ยังไม่น่าจะทำอะไรหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปรับพอร์ตไปแล้วทุกคนก็จะรอแต่ความชัดเจนว่า ECB จะว่าไงเฟดจะว่าไงเพื่อนก็จะยังไงอึดอัดอยู่2สัปดาห์นี้ค่ะแต่ตัวกลางตัวเล็กเราก็ยังเห็นมีแรงสู้นะคะตัวไหนที่ลงไปพักฐานคือถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานดีๆตัวกลางตัวเล็กถ้าพื้นฐานดีๆแล้วราคาลงไปพักอันนี้ก็น่าสนใจเมื่อเช้าเราพูด MGT ไปแต่จริงๆมันก็มีหลายตัวคุณปอมซินเน็ก TKS แม่ลูกกันอันนี้ก็ใช้ได้โอเคอ่ะ BA ยังไม่มีค่ะ 18.80 รับได้ไหมคะเห็นราคาน้ำมันลงคนคงอยากเล่นบางกอกแอร์ใช่ไหมคะใช่ก็ได้ค่ะก็รีบาวขึ้นมาใช้ได้เลยแล้วไปติดอีกทีประมาณ 19.50 19.60 ค่ะค่ะเป็นเก็งกำไรสั้นๆนะนะได้สั้นๆ นะคะไม่ยาวใช่เพราะว่าอย่างนี้ค่ะไตรมาส2กับ3เป็นโลซีซันของการท่องเที่ยวเพราะนั้นมันก็ไม่มีปัจจัยกระตุ้นราคาหุ้นในกรอบเป็นไตรมาสละแต่ถ้าแค่สั้นๆเลยวันนี้บังเอิญน้ำมันร่วงไป 5% แต่เราก็ไม่รู้ว่าน้ำมันพรุ่งนี้เป็นสัปดาห์หน้าจะยังไงนะแต่ใน3เดือนนี้และ3เดือนหน้าจนถึงเดือน9มันเป็นโลซีซันของการท่องเที่ยวอะค่ะค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าค่าปลีกน้ำมันหน้าปั๊มในประเทศจะลงไหมมันน่าจะต้องประกาศเนาะมันลงมาหลายวันแล้วเลยไปนู่นเลยต่อมาค่ะ Wise ค่ะ Wise Logistics ยังไม่มี 4.30 ค่ะตอนนี้ 4.30 จริงๆอยากให้รอประมาณ4บาทนะคะก็จะเป็นจุดที่ถือลงทุนได้เลยรออีกหน่อยแล้วกันค่ะหุ้นยังไม่ต้องรีบ4บาทรับนะคะแนวต้านเท่าไหร่คะตัวนี้4.70 ค่ะ 4.7 โอเคสหการประมูลออกชั่นถามว่าจบขาลงหรือยังรับได้หรือยังคิดว่า7.80 เป็นต้นทุนด้วยค่ะถ้าในมุมของธุรกิจของบริษัทเนี่ยคิดว่าจบขาลงละเพราะว่าบริษัทมีการปรับโครงสร้างหลายอย่างปรับโครงสร้างภายในทําหลายอย่างมากเลยนะคะปีนี้น่าจะเป็นปีที่ฟื้นตัวเป็นปีที่ฟื้นตัวก็คือว่าเอารถเก่าออกมาขายเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เอารถใหม่แล้วก็เปิดตลาดใหม่เป็นตลาดรถเช่าจากเดิมนี่เขาให้ประมูลอย่างเดียวปีนี้ก็จะมีตลาดรถเช่าแล้วมีตลาดรถไซส์ใหญ่ๆตลาดบะรถเขาเรียกรถบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นมาบ้างเพราะนั้นการปรับโครงสร้างจะทำให้ธุรกิจปีนี้ฟื้นแต่ประเด็นก็คือว่าตัว PE อะค่ะเรามองว่า PE ประมาณเนี้ย7-8 บาทเนี่ย PE แบบประมาณเกือบ30เท่าอ่ะสำหรับเราก็รู้สึกว่าการฟื้นตัวในที่นี้หมายถึงว่ากำไรเนี่ยเริ่มมี growth ดีขึ้นจากปีที่แล้วแต่มันยังไม่ดีมากคือกำไรยังไม่ได้เยอะมากขนาดที่จะทำให้ราคาหุ้นตรงเนี้ยน่าซื้อคิดว่าเป็นแบบนี้นะคะเพราะนั้นก็เลยถ้าไม่มีไม่จำเป็นถ้ามี7.80ถ้ามี7.80เนี่ยยังคิด
ว่าใกล้ๆ8บาทก็ยังมีโอกาสใกล้ๆ8บาทแล้วน่าจะออกก่อนดีกว่าโอเคใกล้ๆ8บาทออกนะคะตัวนี้ท่านต่อมาวิเคราะห์ช่วยวิเคราะห์กลุ่มสื่อสารสำหรับครึ่งปีหลังด้วยค่ะกลุ่มสื่อสารเนี่ยไม่ได้บอกมาว่าอะไรแต่ว่าเดาว่ามือถือแล้วกันนะคะเพราะว่ามันมี SI System Integration คือพวกรับเหมาวางระบบอันนี้ดีเลยนะคะไม่ใช่แค่ครึ่งหลังคือเริ่มดีมาตั้งแต่ไตรมาส1แล้วอย่าง AIT อย่างเงี้ยดี Mfec อย่างเงี้ยใช้ได้แต่เดาว่าคนน่าจะถามถึงมือถือเพราะมันเป็นพอร์ชั่นใหญ่มือถือเนี่ยในครึ่งปีหลังคิดว่าจะเริ่มฟื้นแล้วค่ะนะคะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจในปีที่ผ่านมาเนี่ยมีประมูลเยอะแยะมากมายเป็นแสนล้านเพราะนั้นก็เจอเรื่องของดอกเบี้ยจ่ายเรื่องของค่าเสื่อมก็ทำให้กำไรในปีที่แล้วพักฐานปีนี้กำไรโกรสยังติดลบหมายถึงว่ากำไรยังลดลงจากปีที่แล้วแต่ว่าที่ลดเนี่ยส่วนใหญ่จะไปอยู่ในครึ่งปีแรกค่ะแล้วกำไรค่อยๆดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังน่าสนใจแล้วมือถือที่บอกว่าน่าสนใจเพราะว่าชีวิตประจำวันเราพฤติกรรมคนอย่างเงี้ยค่ะคือคนสัญญาณโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นของที่จำเป็นมากสัญญาณเน็ตสัญญาอะไรคือในระยะยาวเนี่ยคือคนที่ให้บริการตรงนี้ค่ะในระยะยาวเนี่ยดีมากอยู่แล้วเพียงแค่ว่าการประมูลที่แพงทำให้กำไรปีที่แล้วกับปีนี้พักฐานเท่านั้นเองพอมาในครึ่งปีหลังเนี่ยเริ่มน่าสนใจทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะแนะนำแค่ Advance ตัวเดียวนะคะเพราะว่ามarket share ใหญ่สุดทั้งในแง่ของจำนวนลูกค้าในแง่ของรายได้สถานการณ์ทางด้านการเงินทางด้านสภาพคล่องทุกอย่างดีไปหมดเงินปันผลก็มีเรียบร้อยคือดูแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงส่วน Dtac ที่ขึ้นเยอะๆเนี่ยคนก็เก็งกำไรกันในเรื่องของคลื่น 2,003 แต่อย่าลืมว่า 2,003 เนี่ยคลื่นมันไม่คลื่น 2,003 ไม่เหมือน 2,001 ค่ะจะใช้อุปกรณ์ด้วยกันไม่ได้ต้องลงทุนใหม่นะแล้วได้ 2,003 มาแล้วไม่พอจะจำเป็นมากที่ต้องได้คลื่น 1,008 ด้วยะนะคะคลื่น 1,008 ที่หมดอายุไปแล้วจะนำประมูลใหม่ Dtac จะต้องได้มาอีกเพราะคลื่นที่มีอยู่ทุกวันนี้ไม่พอเพราะฉะนั้นพอได้ 1,008 ปุ๊บก็ต้องลงทุนอีกเรากลับมองว่าผลประกอบการเนี่ยมีโอกาสที่จะขาดทุนเยอะกว่าที่เห็นด้วยซ้ำไปส่วนราคาหุ้นจะเก็งกำไรเรื่องการได้คืออันนั้นก็ขอให้เป็นการเก็งกำไรแล้วกันก็แนะนำเป็นตัว Advance เป็นหลักค่ะ Advance ตอนนี้172.50 บาทรับได้เลยไหมคะหรือว่าต้องยังไงต่อราคาอีกไหม Advance นะคะประมาณ170ค่ะน่าสนใจโอเค170เนาะ Big Camera ตัวนี้ทางฝั่งพี่ปุ๋ยฝั่ง Financial Cyrus ก็ชอบเนาะที่ผ่านมายังชอบอยู่ไหมคะก็ยังชอบอยู่นะคะมี3ท่านที่ถามมาเลยนะพี่ปุ๋ยมีต้นทุนตรงเนี้ย5.5 บาทอีกท่านนึง4.98 บาทอีกท่านนึงถามว่าเก่งกำไรได้ไหมถ้าเก่งกำไรคือที่มีอยู่2ท่านแรกเนี่ยถึงขาดทุนหรือถึงเท่าทุนตรงเนี้ยถือได้ไม่เป็นปัญหาส่วนถ้าเก่งกำไรเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้มองสั้นมากนะคะมองเป็นเก็งกำไรผลประกอบการไตรมาส2ก็แล้วกันซึ่งไตรมาส2เนี่ยจบเดือน6จะไปประกาศเนี่ยต้องไม่เกินวันกลางเดือนพฤษภาวันที่15พฤษภาไม่รู้รอไหวไหมนะไม่รู้เรียกเก็งกำไรไม่ใช่พฤษภาสิต้องกรกฎาเปล่าเดือน6เดือน7เดือนไม่ใช่พฤษภาขอโทษกลางเดือน8สิงหา45วันนะกลางเดือน8ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าการจะถือหุ้นเดือนกว่าเกือบ2เดือนนี่เรียกเก็งกำไรหรือปะ แต่ราคาตรงเนี้ยน่าสนใจ ราคาพื้นฐานบอกก่อนราคาพื้นฐานคุณอ้วนทำไว้6.90 บาทท่านี้ที่บอกว่าเก็งกำไรไตรมาส2เพราะอะไรไตรมาส2เนี่ยทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิมละไตรมาส1เนี่ยกำไรจะแผ่วไปหน่อย ไตรมาส2เนี่ยทุกอย่างจะกลับมาดีเรื่องค่าการตลาดก็จะเขาเรียกอะไรไม่ใช่ค่าการตลาดเรื่องการรีเบทอย่างเงี้ยค่ะรีเบทของค่ากล้องที่จะได้มาก็จะดีแล้วก็นอกจากกล้องคือกล้องเนี่ยไปได้ดีคือไปได้อย่างดีละอยู่ตัวละไอ้ที่จะทำเพิ่มคือพวกภาพพิมพ์ดิจิตอลค่ะซึ่งแหมต้นทุนมันกระดาษต้นทุนมันมีแค่กระดาษแล้วกระดาษนี่ก็ไม่กี่สตางค์อ่ะแต่ว่าพอพิมพ์ออกมาแล้วก็ขายได้หลายตังค์อ่ะมันกำไรเยอะมากอ่ะจะบอกว่ากำไรเยอะมากมันไม่จางด้วยนะเพราะว่าปอมเคยไปสัมภาษณ์เมื่อประมาณปี2ปีตอนนั้นช่วงเขาเริ่มไอ้ตัวนี้ค่ะภาพพริ้นใหม่ๆอะค่ะจำไม่ได้ปี2ปีเนี่ยก็ยังอยู่ปกติสีสวย
นะเป็นปีๆค่ะอันนี้ก็จะขยายไปทุกสาขาให้มากขึ้นแล้วตอนนี้มีอยู่200กว่าแห่งก็จะทำให้ครบในทุกๆแห่งตรงไหนมีบิ๊กแคมราก็จะมีไอ้ภาพพิมพ์ดิจิตอลด้วยไตรมาส2เห็นคุณว่านเคยประเมินคร่าวๆนะคะว่ากำไรก็น่าจะโตได้สัก 20% ถ้าเทียบกับปีที่แล้วค่ะ 20% year on year ก็รับตรงนี้ก็ได้ใช่โอเคIFS Capital ค่ะต้นทุน3.30 บาทถือต่อได้ไหมคะ3.30 บาทมีกำไรนิดนึงยังพอยังถือได้นะคะแต่ว่าตรงแนวต้านก็จะติดแถวๆประมาณ3.50 บาท3.60 บาทมากกว่านะคะก็ยังแกว่งตัวออกด้านข้างไม่มีอะไรแล้วก็แต่ก็ดูกราฟก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรค่ะยังถือได้นะคะแล้วก็3.60 บาทไปเจอกันอีกทีนึงค่อยขาย3.60 บาทโอเคETE Eternal Eastern Technical Engineering ต้นทุน4.06 บาท ETE ตอนนี้4.14 บาทแต่ว่าเขาติดแนวต้านตรง4.20 บาทอะค่ะ20นะคะน่าจะหาจังหวะขายก็น่าจะทะลุลำบากพอสมควรเลยก็กำไรมาแล้วเนาะ4.06 บาทค่อยๆทยอยขายดีกว่าค่ะBJC Berry Yuker ต้นทุน54 บาทโอ้ตอนนี้4.625 บาท4.625 บาท2วันนี้ก็พักฐานหน่อยถ้าเทียบกับพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้55 บาทถ้าพูดถึงถือลงทุนนะคะตัวนี้ก็น่าลงทุนเพราะว่าปีนี้ก็ควบบิ๊กซีเข้ามาอาจจะก่อนหน้านี้มีการรีแวลูบิ๊กซีแล้วมันทำให้ต้องค่าเสื่อมเพิ่มขึ้นเพราะว่ามูลค่ากิจการของบิ๊กซีเขาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรนักวิเคราะห์ก็รวมอยู่ในประมาณการแล้วก็ราคาพื้นฐานก็รวมไปละ55 บาทก็ถือว่าใช้ได้ส่วนราคาที่เข้าไปซื้อเนี่ยนะคะเข้าไปรับเนี่ยถ้าได้สักประมาณแถวๆ45-50-46อยู่ในกรอบประมาณนี้นะคะถ้าคือต่อราคาลงมากว่านี้สัก50 ต่างบาทอย่างเงี้ยน่าสนใจต้นทุนตั้ง54 บาทนะคะอ๋อ ก็ใกล้เป้าเรา55 นะอดทนต้องอดทนแต่ได้แค่55โอ้ดูจากตรงนี้ดูใกล้ไกลถ้าไม่อย่างนั้นอย่างนี้ค่ะถ้าได้เจอ45ก็น่าถั่วนะโอเคถ้าถั่วได้อยู่เนาะกรีนต้นทุน68 บาทค่ะตอนนี้ตรงนี้เลย68 บาทนี่เลยนะคะตัว Green Resources ยังหุ้นรีบาวขึ้นมาแล้วแล้วก็แกว่งยังไม่ไปไหนรีบาวแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยประมาณ68 บาทนะคะกลับคิดว่า70 บาทเนี่ยเป็นแนวด้านที่แข็งเหมือนกันก็ถ้ามีกำไรสักช่อง2ช่องน่าจะออกก่อนดีกว่าค่ะได้แค่นั้นเนาะTFD ไทย Factory นะคะขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้2.14 บาทแนวรับแนวต้านนะคะแนวรับจะเป็น2.08 บาท 2.08 ส่วนแนวต้านเนี่ย 2.16 ค่ะค่ะโอเค ALT ตัวนี้จบขาลงหรือยังขอเป้าหมายน่ารับไหมคะตอนนี้7 บาทโหมันไหลลงมาเรื่อยๆเลยค่ะตัว ALT เนี่ยกำไรพอไตรมาส1ออกมานี่แบบต่ำกว่าคาดเยอะมากจนนักวิเคราะห์เราก็เอาไปวิสิตใหม่ไปพูดคุยใหม่เสร็จปรากฏก็เลยกลับมาปรับประมาณการลงเพราะดูว่าจะไม่ค่อยคือพลาดเป้าไปค่อนข้างเยอะการหาลูกค้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะราคาพื้นฐานต้องบอกว่าเราทำไว้6 บาทหลังจากปรับเป้าแล้ว6 บาทยังไม่คิดว่าน่าเข้าไปรับตอนนี้7 บาทพื้นฐาน6 บาทค่ะอ่ะอย่าเพิ่งเลยนะกันกุลค่ะกันกุลยังไม่มีค่ะได้ราคาวันก่อนที่ลงมานะคะแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ไปไหนตรงนี้ก็อยู่ในแนวรับพอดีเลย4.22 บาทค่ะนะคะหลังจากนี้ก็จะมีโรงไฟฟ้าค่ะที่ทยอยเปิดโครงการแล้วก็รับรายได้ที่เขาเรียกภาษานักวิเคราะห์บอก COD เนี่ย COD คือเปิดเริ่มขายในเชิงพาณิชย์ละนะคะปีนี้ก็มีทยอยมาเรื่อยๆแล้วก็ไปจนถึงปีหน้าด้วยนะคะถึงไม่ได้รับสัญญาใหม่เขาเรียกอะไรถึงไม่ได้รับการประมูลใหม่ไม่มีโครงการอะไรใหม่ๆเลยเนี่ยก็ควรจะอยู่สักประมาณ5.15 บาทอันนี้เป็นราคาพื้นฐานแต่ถ้าเขาได้โรงไฟฟ้าใหม่ๆเข้ามามันก็จะเติมเข้าไปจาก5.15 บาทค่ะค่ะ4.20 บาท 4.22 บาทเนี่ยรับได้แต่ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรคาตาลิสอะไรสั้นๆข่าวบวกสั้นๆนะคะต้องเป็นลักษณะว่าซื้อแล้วถืออะค่ะค่ะโอเคขออีกตัวนึงที่ RC ถามมา2ท่านนะคะซื้อได้หรือยังแล้วก็อีกท่านหนึ่งต้นทุน36 บาท
บาท36แนวรับจะอยู่สักบาท30ตรงนั้นกับหน้ารับมากกว่านะคะถ้าบาท36คงต้องรอสักระยะนึงจนกว่าการ เพิ่มทุนใน A-POT ในบริษัทลูกจะผ่านพ้นไปได้แล้วก็ขับเคลื่อนไปได้เรื่องของโปแตสก็ยังอยู่ในระยะของการที่เพิ่มทุนในบริษัทลูกมันเป็นเรื่องของขั้นตอนกระบวนการซึ่งก็ล่าช้านะคะหุ้นคงจะแกว่งอยู่ในกรอบสักบาท30ถึงประมาณบาท40กรอบนี้ค่ะค่ะก็ถ้าใครจะรับเพิ่มก็รับที่บาท30จะปลอดภัยกว่าหน่อยโอเคเอาล่ะหมดเวลาแล้วนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งสบู่คุณผู้ชมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนนะคะในเรื่องของสบู่นะคะซึ่งอันนี้ค่ะฮักเคลโซปะค่ะเป็นสปอนเซอร์ของรายการนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าใช้ดีจริงๆใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อไปได้นะคะก็เขารับทั้งจุดตัวแทนจำหน่ายหรือว่าจะไปซื้อแยกก็ได้นะคะตัวนี้ทำมาจากอะไรทำจากเคลสามชนิดด้วยกันเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยที่ผมใช้เนี่ยไม่มีกลิ่นพูดเลยไม่มีคือไม่มีน้ำหอมอ่ะแล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะซึ่งพาราเบนที่ใช้ไปแล้วอาจจะทำให้แบบเกิดมะเร็งได้เนี่ยตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะลดแบคทีเรียดูดซับกลิ่นตัวดีท็อกซ์รูขุมขนลดสิวอักเสบแล้วก็เหงื่อนะคะคือมีเคลย์3ชนิดแล้วก็จะมีสารสกัดจากธรรมชาติ 100% เลยนะจากน้ำมันไบยูคาลิปตัสเปลือกแมกโนเลียแล้วก็โฮลี่เฮิร์บนะคะลองสนใจลองติดต่อเข้าไปดูนะคะจะมีเบอร์ติดต่อไหมคะคุณปอมมีค่ะคุณปอมมีนะมีในเก่งนะเดี๋ยวพี่สนใจแล้วเดี๋ยวจะโอเคได้เดี๋ยวปอมส่งมาให้พี่ส่วนตัวได้เลยค่ะ ย้ำเบอร์คุณผู้ชมอีกครั้งนะคะ0994469469 0994469469หรือว่าจะไลน์นะคะ SCICOZOFFICE ในแฟนเพจผมก็ลงไว้เรียบร้อยแล้วไปดูกันได้นะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมจาก Financial Cyrus ค่ะที่มาร่วมรายการค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะคะตอนนี้ Set Index ก็อยู่ในแดนลบอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ 1566.05 จุดติดลบไป 0.53 จุดนะคะก็พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เนาะวันนี้ขอให้โชคดีในการลงทุนนะคะ 9:40 จนถึง 10:40 ค่ะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro ManagementYLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macฮักเคลย์โซปผลิตภัณฑ์สบู่สำหรับทำความสะอาดร่างกายด้วยการผสานพลังจากเคลย์3ชนิดและสารสกัดธรรมชาติ 100%